ที่เข้าประเทศเขาติดต่อ1ใน4ก็จะนำใหม่เนี่ยก็มีข้อกำหนดหลายข้อนะครับที่ถ้าสามารถดำเนินการได้อย่างมีความแน่นอนละปีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดว่า 3% นะเท่าไหร่ 2 เลยมามอบจัดสรรให้กับสมาคมกีฬาโดยตรงฉะนั้นในตรงจากนี้ไปเนี่ยสนับสนุนสมาคมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะครับมาดำเนินการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็คือในประเทศไทยสมาคมกีฬาทั่วไปแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดเพราะกับพระราชบัญญัติกีฬาอันใหม่นะครับในสิ่งหน้าไม่มีนะครับร่วมกับภาคเอกชนจัดการแข่งขันกีฬาทีมชาติไทยคู่ท่านประธานเองก็เจอครับท่านนายกครับนั้นก็ถือว่าไม่มีอะไรนะครับผมก็ต้องทำสัญญาครับ